อ่ะโอเคฮะวันนี้นะครับเราจะมาสอนการทําภาพตัดตัวหนังสือนะครับตัดตัวหนังสือเนี่ยบางคนอาจจะหาวิธีทําอ่ะเนาะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะวันนี้เราจะมาสอนวิธีทําแบบง่ายๆคลาสสิกเบบี้เบบี้นะครับถือว่าเป็นเกร็ดความรู้ให้ละกันเนาะคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะครับเราจะสอนแบบฉับไวกระชับนะครับโอเคอันดับแรกนะฮะเราก็ต้องมีรูปก่อนนะครับที่เราจะต้องมาใช้อันนี้ถือเป็นรูปตัวอย่างนะครับรูปแบ็คกราวด์เป็นรูปซามูไรนะครับมันจะได้แบบว่าสื่อถึงการฟันได้นั่นเองนะฮะเราก็กดตัว T นะครับพิมพ์ข้อความไปนะครับผมจะพิมพ์ว่าซามูไรนะจ๊ะโอเคผมเลือกเป็นสีแบบสีแดงแบบเลือดหมูแล้วกันนะเพื่อความแบบดาร์กๆนะฮะแล้วก็ขยายนะครับสักหน่อยนึงโอเคแล้วก็วิธีต่อมานะครับผมจะใช้วิธีแบบนี้ฮะไปที่ literalize type นะครับปรับจากเลเยอร์ตัวอักษรนะครับให้เป็นเลเยอร์ภาพแบบนี้นะครับแบบที่เราเห็นเนี่ยซึ่งมันจะแก้ตัวอักษรอะไรไม่ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราผมก็กด Ctrl T นะครับแล้วก็คลิกขวาไปที่ perspective นะครับหลังจากนั้นผมก็จะเลื่อนตัวนี้ขึ้นมาเรื่องขยับให้มันแบบชิงเฉียงแบบนี้นะฮะจากนั้นกดโอเคนะครับแล้วเราก็หมุนโดยการกดคอนโทรลทีใหม่นะครับลักษณะแบบนี้นะฮะผมเอามาไว้ตรงนี้ครับตรงเลือดเนี่ยนะฮะโอเคพอผมเอามาวางเรียบร้อยแล้วนะฮะเฉียงอีกนิดนึงพอโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่เครื่องมือตัวนี้นะครับ polygonal นะครับฝั่งซ้ายตัวนี้นะฮะคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็ลากตัดตัวอักษรของเราไปเลยนะฮะตัดไปเลยปา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 นะครับมันจะขึ้นเป็นเส้นปะแบบนี้นะฮะกด Ctrl X นะครับเพื่อที่จะลบมันออกไปอ้าวลบแล้วจะเอาคืนมาได้ยังไงวิธีเอาคืนมาคือกด Shift Ctrl แล้วก็ V นะครับ Shift Ctrl แล้วก็ V มันก็จะโผล่แบบนี้มานะสังเกตเห็นเส้นไหมฮะแล้วก็ขยับออกมาแค่นี้เองครับขยับออกมาแค่นี้เป็นอันว่าเสร็จสรรพเรียบร้อยครับในการทำภาพตัดตัวอักษรนะครับเราจะตัดเป็นรูปแบบจะตัดเป็นแนวอื่นอะไรก็ได้ตัดเป็นกระจกตัดเป็นสามเหลี่ยมตัดวนตัดเฉียงอะไรก็แล้วแต่เรานะครับอยู่ที่ไอเดียของแต่ละคนนะฮะนอกจากตัดแบบนี้แล้วนะครับผมยังไม่จบฮะผมมีวิธีแบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะฮะไปทำให้ภาพมันดูแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะไปที่เนี่ยเริ่มจากเลเยอร์หนึ่งนะครับที่ผมใช้ก็คือเป็นเลเยอร์ข้างบนนั่นเองนะฮะไปที่ฟิลเตอร์นะครับเบอร์แล้วก็ไปที่โมชั่นเบอร์นะครับโมชั่นเบอร์สังเกตนะฮะว่ามันจะเป็นการเบอร์ที่แบบทิศทางเฉียงไปนะครับผมปรับให้เป็นแบบให้มันเฉียงนะฮะแบบอารมณ์เหมือนกับว่าถูกฟันมาสดๆร้อนๆแล้วกำลังเคลื่อนไหวอยู่ให้อารมณ์แบบรุนแรงนะครับอารมณ์ก็ประมาณนี้นะฮะนี่เป็นเทคนิคอะเนาะโอเคก็เอามาแชร์กันนะครับสำหรับใครที่แบบร้องอ๋อเลยนะฮะอ๋อแบบวิธีมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอนะฮะก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือกันนะครับสำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้เนาะอย่างน้อยก็แบบแชร์ความรู้กันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับบ๊ายบายจ้า